สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวสิงห์นะคะผู้เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมโดยประมาณนะคะช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็ขอบคุณที่ยังตามกันอยู่เนาะคือช่วงหลังมานี้ก็เอาเป็นช่วงเวลาที่แจงว่างแจงก็จะได้มาทำให้นะคะถ้าไม่งั้นก็ห่างหายกันไปเลยนานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวรอบพระจันทร์ถัดจากนี้นะคะวันนี้วันที่2พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันที่หลังจากนี้ไปในรอบพระจันทร์ต่อจากนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ2พฤศจิกายนนะคะของสิงห์สิงห์อยู่นี้1 2 3 4 5 6ขอโทษสิงห์1 2 3 4พฤศจิกายนตรงนี้นะคะถ้าจะเห็นจากชาร์ตต้องบอกว่าในช่วงถัดจากนี้ก็คือวันที่8พฤศจิกายนเนี้ยค่ะคือของคุณน่ะต้องดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยมันไปอยู่ในเรือนที่4เรือนที่4ก็คือเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะภูมิลำเนาบ้านเกิดเมืองนอนคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้หญิงความรู้สึกในใจอะไรที่เป็นรูทเป็นรากของคุณนะคะฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นน่ะในเรื่องของหลายๆคนอาจจะมีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนบ้านได้บ้านใหม่ย้ายที่ย้ายประเทศหรือว่าเป็นการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเริ่มต้นทำธุรกิจครอบครัวจบธุรกิจครอบครัวแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วด้วยความที่ดาวอาทิตย์ดาวมันกระจุกตัวเขาเรียกว่าสเตเลียมอยู่ในราศีพิจิกเนาะเรือนที่4ของคุณเนี่ยคุณก็อาจจะเหมือนกับตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเปลี่ยนแปลงฉันต้องเปลี่ยนสิ่งนี้อย่างแบบอย่างสุดโต่งอ่ะเปลี่ยนเลยอ่ะไม่เอาแล้วประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์เนี่ยทำมุมตรงข้ามกันใช่ไหมจันทร์คุณน่ะอยู่ในใจคุณน่ะอยู่ในเรื่องของการทำงานการออกสื่อการเจอคนการให้เป็นจุดสนใจของคนแต่ว่าตอนเนี้ยตัวตนคุณที่ทำได้คือการอยู่กับครอบครัวก็เป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นการที่ให้เวลากับครอบครัวเยอะมากนะคะแต่ใจคืออยากจะออกนอกบ้านแล้วนะแล้วเสาร์มันไปอยู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยเวลาที่มันทำมุมฉากแบบนี้ขอโทษทีสแควร์แบบนี้ค่ะคุณอาจจะต้องระวังนะคะการปรับเปลี่ยนที่เข้ามาจากพาร์ทเนอร์อาจจะเป็นลักษณะนิสัยใจคอหรือว่าการที่เราใช้ชีวิตด้วยกันหรือว่าทำกิจกรรมที่เป็นเหมือนกับประจำวันของคุณอะทำอะไรเดิมเหมือนกันแล้วมันทำให้เกิดการเบื่อหรือว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปัญหาบางอย่างที่รู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้แล้วมันทำให้คุณอึดอัดใจในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงดาวเจ้าเรือนอยู่ในเรือนที่6พลูโตเนาะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนะคะเกี่ยวข้องกับการทำงานอาจจะเป็นงานประจำคุณต้องการจะเปลี่ยนเพื่อจะเอาใจคนในครอบครัวหรือว่าเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันหรือว่าเป็นในเรื่องของเหมือนกับการหันมาเปลี่ยนแปลงการดูแลตัวเองมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วมันจริงๆถ้าชัดๆเข้าใจว่าคุณอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนงานแล้วงานนี้มันก็ส่งผลกับในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือว่าการออกเสื่อมคุณโดยตรงแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าจะเห็นนะแล้วในอีคลิปรอบนี้ด้วยความที่พฤหัสเนปจูนยังอยู่ในเรื่องของการเงินการลงทุน Other People Money เนาะมันเป็นช่วงที่เหมือนโอกาสดีๆมันเข้ามาแบบปาฏิหาริย์ไม่ต้องพยายามก็มีเข้ามาได้แต่ทีนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะเสียภาษีสังคมเยอะนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเข้าสังคมเจอคนเยอะหน่อยแล้วอังคารมันถอยหลังคือเหมือนกับการที่คุณอะเหมือนทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยที่คุณแบบไปเจอคนเจอคนทำงานกลุ่มแบบเนี้ยกับคนกลุ่มใหญ่ๆแบบเนี้ยมันโอเคไหมคุณมาถูกทางไหมหรือว่าสิ่งที่คุณเข้าสังคมบางทีการสื่อสารเนี่ยความเชื่อเราไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะคะ
มันมีความเสียหายตรงนี้เกิดขึ้นนิดนึงอ่ะเหมือนกับเสียเงินเสียความขัดแย้งอะไรเงี้ยเกิดขึ้นกับกลุ่มคนได้นะคะกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนได้นี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะวันที่16พฤศจิกายนดาวศุกร์จะเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะขอโทษศุกร์เข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบวิดวิวอ่ะคือแบบว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาความรักคือแบบสปอนทาเนียสก็คือไม่ได้วางแผนอะไรมากมายก็มีคนแบบเข้ามาแบบชอบแล้วก็รู้สึกดึงดูดใจกันมากแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นความชอบความสวยความงามความบันเทิงอาจจะแบบกินเลี้ยงสังสรรค์เจอคนแล้วมันทำให้คุณรู้สึกชอบมากช่วงเวลานี้หลายคนอาจจะมีบุตรตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้เป็นผู้หญิงได้นะคะแล้วก็17พฤศจิกายนดาวพุธก็เข้าสู่ราศีธนูเช่นกันทีนี้คุณจากที่มันอยู่ในพฤศจิกเข้าธนูเนี่ยมันจะค่อนข้างต่างละหลายคนถ้าสังเกตตัวเองนะตอนที่ดาวอยู่ในพฤศจิกเยอะเนี่ยคุณจะรู้สึกความตึงเครียดความจริงจังอยากรู้อะไรที่มันลึกลงไปแต่ว่าพอเวลาที่ดาวมันเริ่มทยอยเข้าสู่ราศีธนูคุณจะผ่อนคลายคิดอะไรแบบตลกสนุกเฮฮาขำขันอยากรู้เรื่องราวไปหมดเลยนะคะเหมือนกับโลกกว้างนี้มันมีอะไรมาให้คุณแบบสนใจไปหมดเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้วันที่20พฤศจิกายนนะคะดาว22ขอโทษทีค่ะ22พฤศจิกายนเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูนะคะนะนะโอเคฉันขอ stop sharing นิดนึง pause โอเควันที่22พฤศจิกายนเนี่ยดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูเนาะแล้วก็พอ23พฤศจิกายนก็ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูเช่นกันอ่ะทีนี้แล้วมันจะยังไงแล้วมันจะแบบแตกต่างอะไรยังไงมากมายใช่ไหมก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าดาวอาทิตย์เวลาที่มันเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยซึ่งมันจะเป็นเดือนที่อะไรของคุณ1 2 3 4 5เดือนที่5ก็คือจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความบันเทิงนะคะเดี๋ยวจังใส่เป็นเดือนผิดนะเดี๋ยวจังขอซูมขออีกครั้งนึงมาแล้วขอโทษด้วยค่ะก็ธนูเนี่ยมันเป็นเดือนที่5ของคุณใช่ไหมทีนี้เรื่องที่5ปกติมันก็เกี่ยวข้องกับความบันเทิงรื่นเริงบันเทิงใจอยู่แล้วนะคะก็คุณเองเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมแบบสัญญาการชื่นชอบมีคนเข้าหามีคนเข้ามาจีบแบบเหมือนกลายเป็น14ครั้งอ่ะเหมือนตื่นเต้นเร้าใจหรือว่าได้ไปทำอะไรที่แบบเป็นความบันเทิงมาตัวอย่างยกตัวอย่างแจงเนาะถ้าแบบตอนที่เจอก็คือแบบไปเรียนเต้นเรียนจัดดอกไม้หรือว่าของคุณเนี่ยแต่ว่าของคุณน่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าการเรียนอะไรบางอย่างระดับสูงหรืออะไรอยู่ห้องความเร็วหรือว่าเกี่ยวเดินทางไกลซะส่วนใหญ่แหละถ้าจะเห็นจากชาร์ตนะทีนี้ก็มีโอกาสได้ทำอะไรที่เป็นความชอบแล้วก็มีโอกาสที่จะมีบุตรตั้งครรภ์ได้เช่นกันนะคะตรงนี้นิ้วมูลเกิดขึ้นในธนูมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะสารสัมพันธ์ใหม่แต่ว่าเช็คประวัตินิดนึงบางครั้งคนที่เจออาจจะแบบเฮ้ยเขาไม่โสดจริงหรือว่าเราอาจจะไม่โสดจริงก็ได้นะคะดาวเจ้าเรือนอยู่ในเรือนตรงนี้นะคะเรือนเท่าไหร่ล่ะนับไปซิอันนี้1 7 8ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินสิ่งที่คุณทำต่อจากนี้สมมติว่าเป็นงานอดิเรกของคุณใช่ไหมมันจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเหมือนสิ่งแปลงสิ่งที่เป็นงานอดิเรกอะค่ะให้เป็นรายได้โดยที่แบบไม่ต้องพยายามมากมันก็มีเข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะมีคนมาเปย์ก็ได้นะใครจะไปรู้นะช่วงเวลานี้นะแล้วก็มันเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากต่างประเทศอะมีโอกาสเยอะนะคะอาจจะแบบสายเปย์จากสายฟอหรือว่ามีการเริ่มต้นในเรื่องความชอบที่เราสามารถจะต่อยอดสิ่งนี้เป็น passive income ให้กับเราเองได้แล้วมันสามารถจะเปลี่ยนแบบเหมือนไปทำเป็นงานประจำให้เราได้เลยพูดอย่างนี้นะ
ทีนี้วันที่23พฤศจิกายนดาวพฤหัสเดินนำหน้าแล้วจ้าก็เพราะฉะนั้นอ่ะโอกาสดีๆพวก other people money passive income การเงินการลงทุนต่างๆจังว่ามันจะโฟลว์กว่านี้มากคุณจะสามารถสำเร็จได้ลงทุนอะไรก็ทำได้ได้เงินเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็ลองทำดูนะมีโอกาสอยู่นะ3พฤศจิกายน3ธันวาคมเนปจูนเดินนำหน้าเช่นกันซึ่งเนปจูนก็มันอยู่ในเรื่องการเงินการลงทุนของคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสพวกการเงินน่ะพวกการเงินเหมือนกับใครจะอยากซื้อหวยรวยเบอร์นะก็ลองดูเลยนะเป็นจังหวะที่ดีมากๆที่จะมีโอกาสได้นะคะหรือว่าการเปลี่ยนสัญชาติการลอตโต้ต่างๆไม่รู้ใครสมัครบ้างหรือเปล่านะลอตโต้อเมริกานะมีโอกาสจะได้เช่นกันนะมันกับปฏิหารมาแบบไม่ต้องพยายามก็มาได้นะคะ6ธันวาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่เรือนที่6ของคุณก็ใครที่อยากไปสัมภาษณ์งานนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะคุณสามารถจะพูดแล้วคนมองคุณแบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรู้สึกการสื่อสารเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนสามารถตอบได้นะคะคิดวางแผนต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นผู้บริหารเลยนะตรงนี้ตอบได้ดีมากๆเลยนะ7ธันวาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเจมินายก็คือท่านเมถุนนะคะซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่ของเรือนที่11ของคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมจบเริ่มต้นใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะเปลี่ยนกลุ่มคนที่ต้องทำงานด้วยหรือว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตระยะยาวของคุณไปเหมือนกับที่ผ่านมาอังคารมันเดินถอยหลังทบทวนใช่ไหมจากเฮ้ยสังคมนี้ฉันอยู่แล้วมันใช่หรือเปล่าวะหรือว่าเป้าหมายเนี้ยที่ฉันแพลนเอาไว้อะมันมาถูกทางไหมการที่ฉันลงทุนลงแรงทำงานกับคนกลุ่มหมู่มากตรงเนี้ยมันมาถูกทางหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามองมันก็น่าจะไม่ใช่เพราะมันมีการจบเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเข้าใจเหลือเกินว่าคุณน่าจะเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนแผนเป็นกลุ่มคนทำงานด้วยซึ่งเปลี่ยนแล้วมันนำมาซึ่งโอกาสการเงินที่ดีให้คุณมากๆนะคะ9ธันวาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรตอนนี้ความรักความสัมพันธ์มีโอกาสได้เจอจากการที่คุณใช้ชีวิตประจำวันคุณนี่แหละอาจจะเดินทางไปทำงานกลับบ้านไปออกกายแล้วแบบมันจะวนลูปแบบนี้หรือว่าความรักการเงินก็คือจะได้จากการทำงานที่เป็นงานประจำ9 to 5เนาะก็คือทำสิ่งนี้ทุกวันแล้วมันได้เอ็กซ์ตร้าเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าหลายคนอาจจะชมคุณแบบเฮ้ยทำไมดูสวยขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนดูแบบคุณเห็นอะไรดูดีขึ้นอะนะคะแล้วก็20ธันวาคมดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อกลางปีอะ4เดือนที่แล้วอะค่ะพฤหัสมันก็มาแตะเมษแล้วซึ่งเมษของคุณเนี่ยเป็นเรือนที่เท่าไหร่สิงเป็นเรือนที่9ใช่ไหมทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้คุณน่าจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าตามหาความเชื่อหรือว่าเป็นการศึกษาต่อระดับสูงหรือว่าเป็นการที่อะไรอะทำอะไรที่มันโซเชียลออนไลน์แบบนี้มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะอาจจะแบบไปเที่ยวช่วงนี้ได้เที่ยวเยอะเดินทางเยอะก็ทำคลิปลงโซเชียลมีเดีย TikTok YouTube อะไรก็แล้วแต่แบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือว่าใครที่อยากจะเรียนอะไรแบบสูงก็ไปสมัครได้น่าจะได้ทุนด้วยซ้ำนะตรงนี้นะถัดมา21ธันวาคมนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่6ของคุณนะคะเรือนที่6ของคุณเดี๋ยวนะมันเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนะคะคุณจะสามารถวางระบบระเบียบแบบแผนในชีวิตคุณได้ดีมากขึ้นรู้สึกจัดการบริหารมีวินัยมากขึ้นแต่ว่าช่วงนั้นคนอาจจะทักว่าเฮ้ยเธอดูจริงจังไปหรือเปล่าเธอดูมีอายุนะเธอดูแบบจริงจังมากขึ้นมากๆเลยอะไรเงี้ยดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะความรับผิดชอบสูงมากแล้วก็
ตัวคุณเองอ่ะก็เหมือนกับเป็นช่วงที่แพลนว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำ1 2 4 5ชีวิตชัดเจนมากขึ้นในช่วงเวลาถัดจากนี้ได้นะคะใครจะไปสมัครงานสัมภาษณ์งานไปเลยนะโอกาสดีมากๆนะคะ23ธันวาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรซึ่งก็เป็นเรือนที่6ของคุณก็ต้องบอกว่าโอกาสเริ่มต้นใหม่ชัดอยากสัมภาษณ์งานไปเลยค่ะทำได้แน่ๆนะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบขัดแย้งกับพาร์ทเนอร์หรือว่าคนที่ทำงานนิดนึงอ่ะคือเพราะฉะนั้นนะถ้าถามว่าไปสมัครงานโอกาสได้งานมีแต่ว่าขอให้เปิดใจในเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่ต้องดีลงานด้วยเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะคะตรงนี้นะเพราะว่ามองว่าหรือไม่อ่ะมันเหมือนกับว่าคุณอยู่ๆก็ได้เปลี่ยนงานเพราะว่าคนที่ทำงานด้วยมันมีประเด็นมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ๆก็มีประเด็นเข้ามาได้นะคะถัดมาอ่ะ29ธันวาคมพุธถอยหลังอีกแล้วจ้าอยู่ในแคปริคอนก็คือช่วงเหมือนใครสัมภาษณ์งานแล้วรองานอยู่ช่วงเวลานั้นอาจจะต้องแบบยืดออกไปช้านิดนึงประมาณนี้นะคะหรือว่าพวกเอกสารสัญญาอยากให้ระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันไปตกในเรื่องงานด้วยเนาะการนัดหมายการประชุมอาจจะล่าช้าเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเผื่อเวลาในการจะไปทำงานหรือว่าการไปประชุมหรือว่าการจะนำเสนอผลงานให้มันเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะจริงๆถ้าจากมุมเนี่ยพุธโตพุธศุกร์มันกลุ่มกันมันอาจจะเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงการสื่อสารให้มันดูสวยงามมากขึ้นให้มันดูดีดูแบบprofessional มากขึ้นก็ได้ในช่วงเวลานั้นของชาวสิงห์นะคะ2มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่7ของคุณก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยหลายคนจะฮอตมากแล้วก็มันเป็นภาวะคือศุกร์มันอยู่ในกุมเนี่ยคุณจะแบบคบเหมือนเพื่อนอะแฟนเหมือนเพื่อนความสัมพันธ์แบบเหมือน open relationship ไม่แบบผูกมัดไม่ยึดติดหรือว่าเป็นลักษณะของการที่มีคนเข้ามาใช้คำว่าไงดีอะมีคนเข้าหาในสไตล์อาจเจอจากออนไลน์หรือว่าเป็นลักษณะที่มาไปแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจริงๆสุขเนี่ยเป็นแกนการเงินก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงินก็อาจจะได้จากพาร์ทเนอร์จากเพื่อนสนิทจากคู่ก็ได้เหมือนกันนะคะ6มกราคมฟูมูลเกิดขึ้นในกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณคือการที่อยู่ในเงาในชาโดว์ในเงามืดในเหมือนบางคนน่ะคุณจะต้องระวังภาวะจิตตกซึมเศร้าดิเพรสนิดนึงช่วงเวลานั้นมันเหมือนตัวเองอ่ะทำงานเยอะมากจนเหมือนกับไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองอะค่ะเหมือนตัวเองต้องแบบเหมือนพาตัวเองไปเจอคนเจอสังคมเจอทำงานแล้วมันอาจจะแบบเหมือนประชุมเยอะทำงานเยอะต้องการที่จะโปรโมทมากขึ้นแต่ว่ามันเหมือนกับไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยอะค่ะทำให้คุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะอยู่กับตัวเองที่มากกว่านี้ประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือว่าการที่คุณทำอะไรที่เป็นใช้คำว่าเหมือนการเตรียมแผนการอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะคุณจะรู้ได้แล้วแหละว่าสิ่งที่คุณจะทำสมมติว่าเป็นโปรเจกต์เป็นงานบางอย่างเนี่ยเฮ้ยมันจะจบแล้วมันจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วแบบเนี้ยก็ได้นะคะก็ถ้ามองแล้วในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะก็เห็นแล้วว่ามันน่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องความชอบเรื่องงานรวมไปถึงเรื่องพาร์ทเนอร์เยอะเป็นพิเศษนะคะสำหรับชาวสิงห์นะเดี๋ยวแจงขอหยิบไพ่แต่ว่าแจงไม่ได้ตั้งแจงขอหยิบอ่านให้ฟังแล้วกันนะว่าเป็นยังไงถ้าเป็นเรื่องงานนะคะ The Chariot โอ้แบบสำเร็จแน่ๆใครที่สมัครงานอะไรเกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศนะคะพวกสายวิศวกรพวกสายการแข่งขันต่างๆที่คุณต้องไปแข่งขันประมูลต่างๆมันโอกาสได้แน่ๆอยู่แล้วการเงินนะคะ The Tower เกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังเหมือนกับมันมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นนะที่บอกไปว่าจุดเปลี่ยนนี้อาจจะมาจากสังคมคอนเนคชันเพื่อนฝูงของคุณที่ทำให้คุณสุขเออฉันอาจจะต้องเปลี่ยนแนวฉันเองนิดนึงช่วงเวลานี้ก็ได้นะทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะระวังภาษีสังคมเยอะนิดนึงนะคะ
อาจจะเสียเงินเยอะก็มันก็ปลายปีก็เข้าใจได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้โปรเกรสที่ดีมากพัฒนาการดีมากๆนะคะ8ไม้เท้ามันจะเปลี่ยนไปข้างหน้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะเปลี่ยนเส้นทางอ่ะจบเริ่มต้นใหม่10ดาวเกิดขึ้นเนาะต้องบอกว่ามันเป็นภาวะการเปลี่ยนการเปลี่ยนบางอย่างนะคะอาจจะแบบไม่ได้ไปที่เราอยากจะไปแต่ไปอีกที่หนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของความรักห้าไม้เท้าระวังเรื่องการทะเลาะกันนิดนึงนะคะบางทีอาจจะเพราะว่าเรามัวแต่บ้างานอะทำงานอย่างเดียวก็ได้นะแล้วก็ที่จริงๆบอกไปว่ามันมีเข้ามาอยู่ในเรือนที่ห้าเรือนที่7คือคุณจะแบบเหมือนชิลอะเหมือนไม่ผูกมัดเยอะทำให้คู่ของคุณรู้สึกแบบอะไรเนี่ยไม่สนใจเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมเฝ้าระวังตัวเองนิดนึงมีคนมาดูดวงแล้วจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆความสัมพันธ์อะมันตกมือข้างเดียวไม่ดังดูดวงต่อให้เป็นดวงคู่แค่ไหนแต่ว่าถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนหรือว่านิสัยไม่เปลี่ยนไม่ยอมปรับเข้าหากันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นฟรีวิวครึ่งนึงดวงก็ส่วนนึงอ่ะแต่ว่าฟรีวิวในการเลือกจะทำมันก็ชัดเจนมากกว่าเนาะโอเคก็ขอให้ทุกคนเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงจะสิ้นปีแล้วนะก็เราเดี๋ยวคุยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ